สวัสดีครับก็หลังจากห่างหายกันมาเป็นเวลา 2-3 วันเนาะวันนี้ก็ขอมาอัดวิดีโอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ฟังกันฮะแล้วก็ได้ดูกันเกี่ยวกับทีมเดิมของเราครับ Southport City นั่นเองจบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ46แมตช์สุดดุเดือดเนาะก็ขอสรุปในเรื่องของผลการแข่งขันก่อนละกันแล้วก็จะไปเปิดตัวกันในเรื่องของแผนการเล่นใหม่เมื่อฤดูกาลถัดไปนะครับมาดูกันตรงนี้ฮะ46แมตช์ของเราชนะ33เสมอ9แพ้4มีประตูได้เสียเป็นผลบวกที่78ประตูนะฮะมีคะแนนทั้งหมด108คะแนนมาดูในเรื่องของสถิติของนักเตะกันบ้างของทีมก่อนละกันนะโอเคเข้าไปที่นี่เลยฮะเรายิงไปทั้งหมด120ประตูเป็นอันดับ1ของลีกนะฮะรองลงมาก็จะเป็นฮาร์ลิพูลแล้วก็บาเน็ตส่วนในเรื่องของที่เราได้ตำแหน่งเนี่ยจะมีเรื่องของการเสียประตูน้อยที่สุดของลีกครับที่42ประตูแล้วก็ทำคลีนชีตเยอะที่สุดนะฮะก็จะเป็น3อันดับเนี่ยฮะที่เราได้มาดูในเรื่องของเพลเยอร์กันบ้างเพลเยอร์ครับของเราก็เป็นเอกฉันท์ครับเจ้าแมตต์กรีนก็ได้ดาวซันโบไปที่32ประตูแต่เจ้าแมตต์กรีนเนี่ยยิงทุกรวมทุกรายการอยู่ที่37ประตูนะครับแข่งไปทั้งหมด48นัดรวมทุกรายการคนที่ผ่านบอลเป็นประตูมากที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าแดนนี่ลอยนะฮะเป็นแอสซิสต์อยู่ที่21ครับเป็นอันดับ1ที่ได้แชมป์ไปครองนะในส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับแต่ผิดพลาดในช่วงหลังก็คือเจ้าในโอกาสของเจ้าเรดมอนด์กับเจ้าแดนนี่ลอยเนี่ยดันถูกแซงเข้ามาได้ครับคือการสร้างโอกาสเนาะโดนเจ้านี่ของทีมฮาโลเกตนะฮะเป็นอันดับที่1ไปแล้วก็ครองอันดับที่2ที่3ไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคคะแนนโดยเฉลี่ยของเราก็อยู่ที่เจ้านี่ฮะกองหลังของเราเจ้าทอมสันจะเห็นได้ว่า6ผู้เล่นที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยเป็นนักเตะของเราไปกว่า4คนเลยทีเดียวก็รู้สึกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็เก็บชัยชนะไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะมาในเมื่อของปีที่แล้วเนี่ยฮะไม่ใช่ของปีที่แล้วของเดือนที่แล้วก็พลาดท่าแพ้ไปนะฮะ1นัดแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นชนะ3เสมอ1โอเคอย่างที่ผมติดค้างคุณผู้ชมไว้เมื่อหลายๆไลฟ์ก่อนนะฮะในเรื่องของถ้าหากเราคิดว่าเราอยากจะพัฒนาความสามารถของเราเนี่ยดูโปรไฟล์ของผมนะเนี่ยเห็นไหมค่าพลังโปรไฟล์ในเรื่องของ Attack Defense ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมตรงนี้ค่อยมันจะขึ้นตามความสามารถในการเราไปเรียนรู้ความสามารถในการทำทีมของเรานะฮะที่ผมบอกว่าให้ลองเล่นแบบนี้ดูมาดูในสถิติอาชีพของผมก่อนสถิติที่ผมเคยคุม Southport City เนี่ยเป็นเวลา319วันเนาะเกมที่เล่นทั้งหมดก็จะอยู่ที่54เกมชนะ39ทำทีมเสมอ10ครั้งนะฮะแล้วก็ทำทีมแพ้ไปทั้งหมด5ครั้งคิดเป็น 72% ของชนะนะก็ได้แชมป์มาเรียบร้อยทำเลื่อนชั้นมาแล้วก็ทำประตูได้ทั้งหมด140ประตูผลประตูได้เสียก็อยู่ที่90ก็เป็นอะไรที่ผมว่าผมพอใจแล้วล่ะมาติดค้างในเรื่องของค่าพลังตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะคำว่า startอะโค้ดคอร์สการที่คุณไปเรียนลายเส้นอ่ะผมเข้ามาคุมทีม Southport City โดยที่ผมไม่มีลายเส้นถูกไหมลายเส้นไม่ว่าจะลายเส้นอันไหนก็แล้วแต่เวลาการสอบโค้ดอ่ะเขาก็จะมีการสอบลายเส้นมันก็เหมือนกับใครเขาเรียกว่าอะไรยศตำแหน่งหรือความสามารถในการคุมทีมระดับสูงๆขึ้นไปได้เนาะก็ในทีมระดับสูงๆอย่างเช่นเรอัลมาดริดแมนยูหรือว่าเป็นทีมท็อป4ของแต่ละลีกเนี่ยนักคือคนที่จะเข้าไปคุมได้เนี่ยก็ต้องมีการผ่านลายเส้นเนาะในเกมนี้เองก็เช่นกันนะครับ
การที่คุณอยากจะมีโอกาสไปคุมทีมที่เก่งๆเด่นๆดังๆนอกจากค่าชื่อเสียงที่ไม่มีแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีลายเส้นที่คุณจะต้องสะสมไปนะครับเนี่ยอย่างเช่นของผมเนี่ยเลือกที่จะแบบไม่มีประสบการณ์การเล่นเลยใช่ไหมก็เนี่ยชื่อเสียงก็ไม่มีบางคนเนี่ยมันจบมาด้วยความที่เป็นนักเตะใช่ไหมเวลาเราสร้างตัวมันจะมีบอกอยู่ว่าเราจะเอาประสบการณ์การเล่นหรือค่าพลังอะไรมากน้อยแค่ไหนค่าความสามารถทางด้านการฝึกสอนสติปัญญาเนี่ยซึ่งมันเป็นแค่โปรไฟล์ในเกมครับใช่ไหมเหมือนที่คุณเห็นอะคุณดูดิโปรไฟล์ในเกมของผมอะมันก็ช่างต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเกินนะแต่คุณจะเห็นได้ว่ามันก็อยู่ที่เรามันเป็นแค่โปรไฟล์ในเกมก็คือผมก็สุดท้ายผมก็ทำทีมได้ชนะได้แชมป์ไปใช่ไหมแปลว่าในจุดที่เป็นค่าของเราเนี่ยพลังของเราเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากหรอกแต่สิ่งที่ส่งผลน่ะมันคือทีมงานค่าพลังของทีมงานในการฝึกสอนถ้าเกิดมีของเราไปด้วยเนี่ยมันก็ดีมันก็จะดีตรงที่ดูในส่วนตรงนี้ฮะในเรื่องของโค้ชเนี่ยมันก็จะไปส่งเสริมกันตรงเนี้ยเราจะฝึกนักเตะได้เก่งมากยิ่งขึ้นแต่เฮ้ยการที่เราจะเล่นอะไรที่มันค่อยๆเล็กๆเนี่ยไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าพลังที่จะต้องแบบเมื่อหวังใช่ไหมมันดูเหมือนโกงๆกันวะอ้าวในเมื่อคุณก็อยากจะเริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนกันอ่ะเราก็ไปพร้อมๆกันดิมาต่อกันในเรื่องของสัญญานิดนึงถ้าเกิดอยากจะเพิ่มพลังในเรื่องของสัญญาไม่ใช่ในเรื่องของค่าความสามารถทางฝึกสอนก็สามารถส่งตัวเองไปเรียนได้นะฮะการที่จะได้ไปเรียนเนี่ยขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารนะว่าเขาอะมีทุนให้คุณไปเรียนรู้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณสามารถไปเรียนได้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถของคุณไปอ่ะมาถึงสิ่งที่ผมอยากจะบอกเกี่ยวกับ EP นี้ละกันก็คือแผนการเล่นใหม่ที่เราจะใช้ในฤดูกาลที่2นะฮะเนี่ยผมตั้งชื่อไว้เลยแผนฤดูกาลที่2แผนการเล่นในฤดูกาลที่2เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงผมจะบอกให้ว่ามันใช้ได้กับทุกคน1เลยระหว่างที่คุณเตะมาเนี่ยคุณเป็นคนเล่นเองหรือเปล่าผมต้องถามนี้ก่อนถ้าเกิดคุณไม่ใช่เป็นคนที่เล่นเองยัน46แมตช์คุณก็จะดูไม่ค่อยออกหรอกว่าแล้วนักเตะแล้วแผนการเล่นผมควรจะทำยังไงมันเป็นความซื่อสัตย์กับตัวเองครับก็คือถ้าเกิดคุณคุมไปสมมุติว่ามี38นัดคุณคุมไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าแผนการเล่นเนี่ยที่ผ่านมาของผมเล่นใช้4-4-2ใช่ไหมถ้าเกิดคุณดูไลฟ์ของผมมาด้วยกันคุณจะรู้ว่านักเตะที่ผมมีปัญหาและค่อนข้างที่จะทำไม่ได้เนี่ยคือในส่วนของกองหน้าครับจุดอ่อนของผมนั้นเป็นกองหน้าดันมีเจ้ากรีนคนเดียวที่สามารถที่จะฝากฝังได้จนจบฤดูกาลแล้วคุณก็จะเห็นว่าแผงตรงฟูลแบ็กด้านซ้ายของผมเนี่ยมีปัญหาแล้วก็กองกลางของผมเนี่ยไม่ใช่กองกลางกองหลังตรงกลางเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันผมก็เลือกที่จะเสริมเขาก่อนเลยเหมือนที่ผมบอกไปว่าครึ่งฤดูกาลแล้วคุณควรที่จะนิ่งเรื่องอะไรแล้วจบฤดูกาลเนี่ยคุณควรจะวางแผนต่ออย่างไรนะผมบอกในเรื่องของการเสริมนักเตะการสร้าง DNA ของทีมแล้วก็ปรับแผนการเล่นหรืออะไรเนี่ยให้มันนิ่งใช่ไหมมาในเมื่อจบฤดูกาลแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องคิดต่อเลยคือคุณต้องวางแผนว่าทีมของคุณในฤดูกาลหน้าโกของคุณเป้าหมายของคุณคืออะไรอย่างเช่นผมจะเลื่อนไปเล่นในลีก2ใช่ไหมการเล่นในลีก2แน่นอนอยู่แล้วผมต้องเจอทีมที่เก่งกว่าผมทั้งหมดทีเนี้ยทีมที่เก่งกว่าผมทั้งหมดแผนการที่ผมจะต้องใช้และไม่ให้มันตกลงมาอีกเนี่ยผมไม่อยากจะตกชั้นใช่ไหมผมก็ต้องเลือกมาก่อนเลยว่าจุดอ่อนของทีมเราคืออะไรผมก็ไปวิเคราะห์มาว่าจุดอ่อนของทีมผมเนี่ยมันคือกองหน้าที่ใช้ได้คนเดียวแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเซ็นกองหน้าที่ดีเข้ามาได้อีกไหมผมเนี่ยยืมนักเตะมาสารพัดเนี่ยมันก็เป็นแค่นักเตะที่ยืมถูกปะซึ่งในงบคุณมีงบเท่าไหร่คุณก็ต้องดู
เนี่ยผมมีงบเซิร์ชดันสุดนะ1.3 ล้านแต่คุณคงไม่ซื้อทั้งหมด1.3 ล้านหรอกไหนจะมีค่าเหนื่อยอีกอะผมอาจจะอยู่เบ็ดเสร็จที่แบบเสริมอยู่แค่เนี้ย400,000เพื่ออีกค่าเหนื่อยอีก10,000นะผมก็ต้องดูว่าแล้วนักเตะที่เด่นของผมอะคืออะไรถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ดีๆนะทีมของผมอะมีจุดแข็งอยู่ที่ตรงกลางอ้าวทำไมมันไม่ใช่กองหน้าโอ้โหยิงอะไรขนาดนั้นน่ะไอ้เจ้ากรีนน่ะมันเป็นเพียงแค่คนคนเดียวอ่ะที่อยู่ในตำแหน่งศูนย์หน้าที่ทำได้คนเดียวอ่ะถ้าเกิดมันจะเด่นในศูนย์หน้านะไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องเด่นด้วยเนทนี่นิวตันเนี่ยคุณดูเขาเล่นดิ13นัดยิงได้4ประตูเงี้ยแล้วคุณไปดูในทีมชุดใหญ่ของคุณได้เลยนี่คุณไปดูนี่ที่ประตูเลยนะกองหน้าผมใช่เจ้าแมตต์กรีนมันทำได้ดี37ประตูแล้วคุณดูอันดับต่อมาดิดันเวนเนี่ยปีกอันนี้ก็เป็นกองกลางอันนี้ก็เป็นปีกที่ผมเพิ่งจับมาให้เล่นในกองหน้าเพื่อไม่ช่วงหลังๆเองแล้วกลายเป็นว่ากองหลังกองกลางแล้วก็มาจบที่กองหน้าโอ้โหมันแปลว่ากองหน้าของผมนี่มันแบบยืนดับท้ายๆเลยอะเห็นไหมเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าคนที่ทำผลงานได้ดีจริงๆคือทีมของเราคือกองกลางนี่หว่าพอมาทีเนี้ยเราจะทำยังไงอ่ะเราจะไปเสริมแดนหน้าเพื่อสู้กันเหรอมันก็ได้นะถ้าคุณอยากจะลองวางตำแหน่งแบบนั้นอ่ะมันไม่มีหลักสูตรตายตัวดีกว่าแต่ผมจะบอกว่าที่มาของแผนผมอ่ะมันคืออะไรที่มาของแผนของคุณอ่ะมันอาจจะแตกต่างจากของผมถูกไหมที่มาของแผนของผมคือเมื่อไหร่ที่กองกลางผมเล่นดีเนี่ยการที่ผมจะไปเล่นในลีกที่สูงกว่าแปลว่าผมอ่ะเจอทีมที่เก่งกว่าแล้วผมไม่สามารถที่จะเปิดแลกหมัดต่อหมัดได้เลยเพราะว่าผมไม่มีนักเตะที่เก่งกว่าเขาผมไม่มีนักเตะที่เก่งและโดดเด่นไปมากกว่าเขาเลยอ่ะมันไม่เหมือนผมไปคุมทีมแมนยูที่เจอกับเลสเตอร์หรือเจอกับนิวคาสเซิลนะมันต่างกันมันก็ดูระยะห่างแปลว่าผมต้องทำอะไรอ่ะการที่ผมจะมาเสริมในแดนหลังทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่ใช่วิธีการเล่นของผมปัดย่างผมบอกไว้ตั้งแต่เริ่มเล่นEP พวกนี้แล้วว่าผมจะเล่นในปัดยาของเซอร์เล็กฟูกูสันก็คือการเล่นแนวทางที่จะเป็นเกมบุกแล้วก็ดันผู้เล่นชุดเล็กขึ้นมาชุดใหญ่การเสริมทัพที่ค่อนข้างที่จะต้องฉลาดการปั้นนักเตะจากดินสู่ดาวอะไรต่างๆนานานะฮะผมก็เลยเลือกที่จะใช้กองกลางเนี่ย5คนไปเลยผมเลือกที่จะดันขึ้นตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่เอาผมต้องการกองกลางที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อที่ผมจะทิ้งกรีนไว้ข้างหน้าเพียงคนเดียวเพราะเขาเป็นนักเตะที่ผมไว้ใจที่สุดแล้วณตอนนี้นะมาดูกันว่าสไตล์การเล่นของผมจะเป็นยังไง1เลยสไตล์การเล่นของผมมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงประมาณนึงคือเป็นรูปแบบใน positive ก็คือการของบอลนั่นแหละแต่การเล่นของผมอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณจะมีการรักษาการของบอลที่เปอร์เซ็นต์สูงนะอย่าเข้าใจผิดนะฮะการเล่นตรงสไตล์การเล่น mentality เนี่ยเหมือนที่ผมเคยบอกไปถ้าใครที่ฟังอยู่ตลอดเขาก็จะรู้ว่าบาลานซ์ให้คุณตั้งค่าไว้ว่า0เมื่อไหร่ที่มา positive ก็เป็น1เมื่อไหร่ที่มาบุกการโจมตีก็เป็น2เนี่ยฮะถ้าเกิดหลังจากบาลานซ์ลงไปก็-1, -2, -3มันคือค่าความเสี่ยงครับความเสี่ยงในที่นี้คืออะไรความเสี่ยงในการกล้าที่จะเล่นบอลเล่นแค่ไหนเสี่ยงแค่ไหนผมเลือกที่จะเป็น positive ก็คือการของบอลนั่นแหละนะมาดูในเรื่องของนี่กันการบุกโจมตีของผมเนี่ยจะเลือกเป็นระดับกว้างนะการเลือกโจมตีเป็นระดับกว้างแต่ไม่กว้างสุดก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงกลางของผมเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผมแคบมากๆนักเตะมันก็จะค่อนข้างที่มากระจุกกันถูกไหมผมก็เลยเลือกที่จะเล่นกว้างด้วยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโลนะมันสัมพันธ์กันหมดคุณค่อยๆดูไปว่าไอเดียในการทำแผนของผมคืออะไรผมก็เลือกเล่นในด้านกว้างยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือการจ่ายบอลไปยังพื้นที่ว่างแล้วก็ให้นักเตะวิ่งหาช่องกันอยู่เรื่อยๆเนาะก็พยายามวางบอลไปข้างหน้าเสมอไม่ว่าจะเป็นลูกยาวลูกสั้นแต่บอลผมเนี่ยจะต้องเดินหน้าเสม
ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะโดนตัดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะบอลผมจะไม่โอ้โหส่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมากองหลังไม่ได้ยิงสักทีได้ของบอลก็จริงแต่ไม่มีประตูผมไม่เอาผมเลือกที่จะเป็นวางบอลไปข้างหน้าแล้วก็การเล่นเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะเร็วเนาะด้วยความที่เมนทอลิตี้เนี่ยเวลาปรับมันจะปรับทั้งหมดถูกไหมถ้าเกิดเมนทอลิตี้ตรงนี้เป็นแอคแท็กเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสมดุลถูกไหมและความกว้างมันก็จะต่างกันนี่อ่ะก็เป็นค่อนข้างที่จะเร็วเนาะการบุกจากแดนหลังแน่นอนว่าการเล่นในลีกเนี่ยมันอาจจะทำได้แต่ผมแค่คิดว่าแค่คิดเฉยๆนะมันจะต้องปรับปรุงอีกแน่นอนแต่ผมต้องวางแผนไว้ก่อนคือกองหลังของผมไม่ใช่นักเตะที่เป็น Ball Playing Defender แปลว่าอะไรแปลว่าค่าพลังในการส่งบอลหรือการเปิดยาวไวอะไรไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่โดดเด่นถูกไหมเนี่ยมีค่าพลังพาสซิ่งที่กล้าความแม่นยำในการส่งบอลเนี่ยผมก็จะให้เขาทำหน้าที่แค่เกมรับอย่างเดียวมาต่อมาเลยในเรื่องของการเปิดเน้นลูกพุ่งทำไมถึงเปิดเน้นลูกพุ่งเพราะว่าผมมีนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีความเร็วในเรื่องของปีกและกองหน้าเนี่ยดูสิความเร็วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีแล้วล่ะถ้าเปรียบเทียบกับทีมในลีกของผมนะคุณผู้ชมอาจจะตกใจเอา12 13นี่มันเรียกว่ามีความเร็วแล้วเหรออันเนี้ยอันเนี้ย15เนี่ย10ออกตัวต้นเนี่ยสปีดต้นที่13เนี่ยความเร็วที่13เนี่ยก็ประมาณนี้เราก็ดูค่อยๆดูไปแล้วก็เน้นการต่อบอลเข้ากับเขตโทษเพราะผมอยากเพิ่มโอกาสในการยิงตรงกรอบให้มากที่สุดผมไม่อยากให้เมื่อไหร่ที่เขาต่อบอลเข้าไปไม่ได้เขาจะส่งให้กองกลางยิงซึ่งกองกลางผมมันก็ไม่ใช่นักเตะที่มีลองช็อตที่ดีลองช็อตที่ดีที่สุดก็คือเจ้าไวท์เฮดที่มีลองช็อตอยู่ที่10นะแปลว่าทางเลือกนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับผมละผมก็เลือกทางเลือกอื่นในการต่อบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงประตูก็ยังแน่นอนยังใช้ความสามารถเฉพาะตัวอยู่การเลี้ยงกินแดนอะไรไปนะฮะถามว่าสร้างสรรค์หรือเล่นวินัยไหมไม่ดีกว่าผมเลือกที่จะไม่เลือกอะไรเลยให้นักเตะไปจัดการกันต่อครับมาในส่วนของ in transition เหมือนเดิมก็คือเมื่อไหร่ที่ผมเสียบอลเนี่ยผมก็จะเริ่มไล่ pressing แล้วเมื่อไหร่ที่ได้บอลก็ยังคง counter attack ต่อไปนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมผมถึงไม่รีกรุ๊ปเหมือนตอนแรกๆล่ะเพราะว่าผมแค่คิดว่าผมแค่คิดเฉยๆนะเดี๋ยวไปดูการเล่นอีกทีการเล่นในลีก2เนี่ยผมจะต้องเจอนักเตะที่เก่งกว่ามากเมื่อไหร่ที่ผมเจอนักเตะหรือทีมที่เก่งกว่าเนี่ยแล้วผมปล่อยให้เขาเล่นบอลปล่อยให้เขาเล่นบอลแล้วด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าผมจะเสริมใครเข้ามาบ้างแต่นักเตะของผมเนี่ยเขาคงไม่ใช่นักเตะที่มีระเบียบเกมรับที่ดีเวอร์และอีกอย่างหนึ่งคุณจะรู้ว่าคู่กองหลังผมเนี่ยจะเป็นคู่นี้ซึ่งเป็นคู่เดียวที่ไว้ใจที่สุดนอกนั้นไม่ไว้ใจสักคนเลยเนี่ยคุณจะเห็นว่าแผง4ตัวนี้เป็นแผงกองหลังที่ผมใช้บ่อยที่สุดเพราะเขาทำงานได้ดีที่สุดในทีมที่มีละเราก็เลยเลือกที่จะเพรสซิ่งละกันอย่าปล่อยให้เขาเล่นเลยในเมื่อเรามีกองกลางทั้ง5คนน่ะใช่ไหมกองกลางเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของเกมรุกและเป็นจุดเริ่มต้นของเกมรับเราก็ใช้จุดเนี้ยจุดแข็งของเราอะเพรสซิ่งก่อนเลยละกันให้เขาเล่นบอลอย่างที่เขาถนัดได้ยากที่สุดนั่นคือจุดประสงค์ของผมนะฮะในการเพลสซิ่งแล้วก็เคาน์เตอร์เข้าไปแล้วก็เพื่อให้สัมพันธ์กับการบุกจากแดนหลังผมก็เลยเลือกที่จะให้กองผมเนี่ยออกบอลไวไปให้ไม่ฟูลแบ็กกับเซนเตอร์ละกันจะไม่พยายามไปให้ในส่วนของเพลย์เมเกอร์อื่นๆแล้วเพราะว่าป้องกันการเสียบอลละกันเนาะโอเคหมดไปสำหรับ in transition นะฮะต่อมาในเรื่องของแผงหลังกันเลยดีกว่า out of position นะก็เบื้องต้นดีกว่าเรียกว่าเบื้องต้นเป็นการดันไลน์ขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าหนึ่งเลยเผื่อกองหน้าที่มีความเร็วแล้วก็ต้องใช้กับดักหลังหน้าแน่นอนว่าวิ่งไม่ทันเขาหรอกเพราะว่า
กองหลังเราจะรู้จักนักเตะของเราดีว่านักเตะของเราเนี่ยมันจุดดีจุดแข็งของมันคืออะไรเนี่ยดูดิความเร็วของกองหลังผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เวิร์กเลยถูกไหมเนี่ยอยู่ที่7อยู่ที่10ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่แล้วจะมาเลือกลงมาตรงนี้ผมก็เลยมันจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะใช้กับดักล้ำหน้าแทนละกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นแค่เบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปดูหน้างานอีกทีแน่นอนเพสซิ่งกันไปเต็มที่เลยเพราะมีกองกลางทั้ง5คนนะแล้วก็อัดบอลให้หนักหน่วงเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะแย่งบอลกลับมาแล้วก็เคาน์เตอร์ไปให้ได้ไวที่สุดแล้วก็เรื่องของลายกองหลังที่จะเล่นกว้างเล่นแคบไหมเนี่ยเบื้องต้นผมก็ต้องเป็นเล่นแคบไปก่อนเนาะเพราะว่าเลือกที่จะยอมโดนเจาะด้านข้างมากกว่าตรงกลางพอเราอุตส่าห์เลือกตรงกลางมาตั้ง5คนแล้วมาพูดในเรื่องของโลกันดีกว่าว่ามันจะมีวิธีการเล่นแบบไหนมาเริ่มจากหลังสู่หน้าแล้วกันนะก็ตรงโกผมก็ยังคงตำแหน่งเดิมครับสวีปเปอร์คีปเปอร์มีโอกาสก็สาดบอลขึ้นไปมีโอกาสมาตัดบอลแล้วก็ทำการเกมรับไปเต็มๆกองหลัง2คนก็ยังคงเป็นเซนเตอร์ที่ทำหน้าที่แค่เกมรับเนาะมีหน้าที่แค่นี้เลยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะทำอย่างอื่นแล้วก็ส่งบอลง่ายๆไปเพื่อนแค่นั้นพอหน้าที่ของเขามาในส่วนของฟูลแบ็กทั้งสองข้างก็จะเป็นในเรื่องของฟูลแบ็กเลยนะแต่เป็นออโตเมติกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยผมอยากให้เขานำหน้าที่เกมรับมากกว่าเกมรุกเกมรับของเขาเนี่ยก็จะหดเข้ามาหน่อยเนาะเพื่อที่จะกระชับพื้นที่ตรงกลางในเมื่อเวลาเกมบุกเขามีโอกาสเขาก็จะนี่เติมขึ้นไปผมเลยเลือกที่จะเป็นออโตเมติกเพื่อให้นักเตะเนี่ยคอยประมวลผลว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เขาควรเล่นอย่างไรแล้วก็สอดคล้องกับตัวปีกครับตัวปีกเขาจะเป็นตำแหน่งโจมตีทั้งคู่อยู่แล้วซ้ายขวาแปลว่าไอ้เจ้าฟูลแบ็กก็ต้องมาคอยประคองแน่นอนล่ะมันจะมาบุกเพลินๆไม่ได้ละทีนี้นะฮะก็เป็นจุดประสงค์ที่ผมเลือกเป็นออโตเมติกไปแล้วก็ในส่วนของหน้าที่ก็เป็นออโตเมติกใช่ไหมในเรื่องของการเซตของนักเตะรายบุคคลละกันก็ยังคงเป็นการไล่บอลที่ค่อนข้างที่จะสมดุลเนาะแต่โดยรวมของทีมผมเนี่ยมันก็จะเป็นการไล่บอลค่อนข้างที่จะมากเลยเนาะเนี่ยเวลาคุณดูคุณก็ต้องมาดูที่สไตล์การเล่นของฟูลแบ็กเนี่ยก็จะเป็นสไตล์การบุกโจมตีใช่ไหมถ้าเกิดคุณปรับมันเป็นซัพพอร์ตก็จะมันเป็นโจมตีคุณต้องดูว่าเนี่ยถ้ามันจะปรับอะไรบ้างนี่นะถ้าเกิดเป็นแอคแท็กก็จะเป็นเวลี่แอคแท็กมันอาจจะแบบเสียงสุดยอดไปเลยนะลองดูตรงนี้ได้นะสไตล์การเล่นก็คือ mentality ที่ผมบอกไปเรื่องของ mentality team อันนี้เป็น mentality ในส่วนของนักเตะนะผมก็จะเป็นออโตเมติกแล้วก็จะเปิดบอลค่อนข้างที่จะไม่อันนี้ไม่เลือกเลยจะเปิดบอลจากเส้นหลังเนาะดันขึ้นหน้าการเลี้ยงเนี่ยผมก็ไม่เลือกเท่าไหร่เพราะไม่อยากให้เขาพาบอลขึ้นไปมากเท่าไหร่ส่วนการผ่านบอลเสี่ยงไหมไม่ดีกว่าขอผ่านบอลสั้นๆเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าทำหน้าที่เกมรับมากกว่าเกมรุกโอเคมาส่วนในเรื่องของปีกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะอธิบายจะได้สอดคล้องกันไปปีกของผมเป็นเองเวนเต็ดวิงเกอร์นะฮะในส่วนของหน้าการเซตของนักเตะเนี่ยก็คือการวิ่งออกหาตำแหน่งอยู่เรื่อยๆเนาะหาช่องว่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดการประกบตัวเนี่ยให้น้อยที่สุดให้เกิดการประกบตัวให้น้อยที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมโดนประกบตัวแล้วเขาไม่ได้วิ่งออกหาช่องหรืออะไรเงี้ยนักเตะของผมมันจะเล่นไม่ค่อยออกผมเลยบังคับเขาวิ่งออกจากช่องว่างแล้วกันเพื่อที่จะเนี่ยแหละมีการประกบตัวแล้วก็มีการยืนริมเส้นเพราะอะไรเพราะว่านักเตะเมื่อไหร่ที่เขาขึ้นมาเนี่ยการยืนริมเส้นแปลว่าอะไรแปลว่าฟูลแบ็คของเขาเนี่ยก็จะต้องชี้ออกมารับหรือประกบผมใช่ไหมแปลว่ามันก็จะเกิดช่องว่างมากขึ้นนั่นเองทั้งสองฝั่งเลยไปยืนริมเส้นนะฮะ
แล้วก็เพื่อที่จะดึงตัวประกบในเรื่องของฟูลแบ็กออกมาขยายเกมรับของฝั่งเขาออกมาให้มันให้รูปแบบของเขาเสียมากยิ่งขึ้นนะเท่าที่ทำได้แล้วก็เลี้ยงจี้เข้าในครับดวลกันไปเลยถ้าเกิดมีโอกาส1-1หรืออะไรเงี้ยเลี้ยงจี้เข้าในเลยดวลการเสี่ยงผ่านบอลค่อนข้างที่จะมากครับแล้วก็เปิดบอลให้น้อยลงไม่อยากจะให้เปิดบอลซีซัวเนาะเพราะว่ากองหน้ามีเพียงคนเดียวเดี๋ยวเปิดไปกองหน้าเป็นเพียงคนเดียวมันจะสู้กองหลังเขาไม่ได้ก็เลยอยากจะให้ค่อยๆต่อบอลกันไปแล้วก็เดินเกมไปถึงกองหน้าก็เป็นอย่างนี้ทั้งสองฝั่งนะฮะด้านขวาถนัดเท้าซ้ายด้านซ้ายถนัดเท้าขวามาดูในแผงกองกลางกันนิดนึงทำไมผมถึงเลือกในตำแหน่งของเมสซาล่าล่ะเมสซาล่าเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งเลยผมดูจากนักเตะของผมเองนักเตะของผมที่ผมใช้งานเป็นประจำก็คือเจ้าเรดมอนด์กับไวท์เฮดผมคิดอยู่เสมอว่าผมจะทำยังไงให้เขาลงเล่นด้วยกันได้เพราะเขาเป็นนักเตะที่เป็นตัวทำเกมที่ค่อนข้างที่จะดีในทีมของผมอะค่อนข้างที่จะดีเลยผมเลยเลือกที่จะเอา2คนเนี้ยมาเล่นในตำแหน่งเมสซาล่าเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเนี่ยการสร้างสรรค์เกมที่ค่อนข้างที่จะดีอะแล้วก็ดิบเบิลอาจจะไม่ได้สูงมากแต่เขาจะทำหน้าที่ตรงนี้ฮะตรงนี้นะถ้าเกิดพื้นที่ half space ตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะเป็นพื้นที่ระหว่างเซนเตอร์กองหลังฝั่งเขากับฟูลแบ็กฝั่งเขาใช่ไหมมันเป็นพื้นที่ระหว่างอะเพื่ออะไรอะเพื่อที่จะเชื่อมกับตัวนี้ไงปีกไงเพราะว่าปีกอะเมื่อไหร่ที่ดันขึ้นมามันก็จะดันฟูลแบ็กใช่ป่ะฟูลแบ็กฝั่งตรงข้ามอะให้มาประกบพอฟูลแบ็กผ่านมาประกบเนี่ยเขาก็ต้องรักษาโซนแต่เมื่อไหร่ที่เจ้าเรดมอนด์ดันขึ้นมาด้วยเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกแล้วว่าเขาจะทำยังไงดีวะจะเลือกประกบในส่วนของพาเวลหรือเจ้าเรดมอนด์ดีมันจะเกิดความสับสนครับถ้าเขาเลือกไปประกบพาเวลพาเวลส่งให้เรดมอนด์เรดมอนด์เดินเกมขึ้นไปแปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้ผมพูดในถึงกรณีที่เจอกองหลัง4คนนะแปลว่าเรดมอนด์พาบอลขึ้นไปเซนเตอร์ก็ต้องมาประกบสิครับแปลว่าเมื่อไหร่ที่เซนเตอร์เข้ามาประกบปุ๊บแปลว่ากองหลังในคนเดียวของผมเนี่ยมันก็จะเกิดการโจมตี1-1กับเซนเตอร์ของเขาอีกคนถูกไหมในลักษณะเนี้ยมันจะเกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งแต่เราก็อย่าลืมเกมรับของเราด้วยผมบอกเสมอว่าทีมแผนการเล่นที่ดีคือการสร้างสมดุลระหว่างเกมรับและเกมรุกนั่นก็คือเจ้ามาฟูตานักเตะแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าคุณควรมีอยู่ในทีมเสมอเลยนะผมบอกทุกครั้งแหละเวลาไลฟ์ก็คือเนี่ยนักเตะที่ค่อนข้างยิ่งสารพัดประโยชน์เนี่ยดูดิมันอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้เด่นในจุดไหนนะแต่เขาเป็นคนที่คอยประคองทีมอยู่เสมอนี่ผมก็ให้เลือกมาเล่นในตำแหน่งของเกมรับแต่เป็นดิฟลิงเพลย์เมกเกอร์นะฮะมีโอกาสก็จะส่งบอลไปแต่เป็นการส่งบอลง่ายๆแต่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงผมจะไม่เล่นถึงขั้นสมดุลเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำเกินกว่าหน้าที่ไปหน่อยเพราะเขาไม่ได้มีค่าพลังในเรื่องของวิชั่นที่ค่อนข้างที่จะสูงเนาะเป็นค่าพลังในเรื่องของตำแหน่งเกมรับซะมากกว่าก็จะให้คอยประคองกันไปเนี่ยครับคุณจะเริ่มเห็นว่าเกมบุกของผมเนี่ยมันเริ่มจากตรงกลางแล้วไอเดียของผมนะส่วนกองหน้าเนี่ยมันมีวิธีการเล่นที่หลากหลายแต่ตรงเนี้ยผมขอเบื้องต้นเลือกที่ complete forward แต่เป็น support ไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาทำหน้าที่ในทุกๆหน้าที่แต่หน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยก็คือการลงมาเชื่อมบอลลงมาเชื่อมบอลตรงนี้ระหว่างนี่ไอ้พวกเนี้ยบุกขึ้นไปเนาะเพราะว่าการที่จะทิ้งเขาไว้คนเดียวเนี่ยเป็นกองหน้าคนเดียวเนี่ยเขาไม่ได้เก่งถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่เป็นเหมือนโมราต้าที่สูงใหญ่เทคนิคดีมงบอลได้อะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ได้เหมือนอีโกอินอะไรประมาณเนี้ยหรือคาริมเบนเซม่าเนาะผมก็เลยเลือกที่จะให้เขาลงมาเชื่อมเกมละกันเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างกองหลัง5คนของเขาเนี่ยเวลาบุกอ่ะมันจะเป็นบุก5คนคุณลองดูดีๆนะมันจะเป็นการบุก5คนถูกไหมเนี่ยเมซาล่าจะเป็นเลี้ยงออกไปริมเส้นเวลาบุก5คนจะเป็นบุกอย่างนี้นี่ผมจะขึ้นมาบุกอย่างนี้เลยปั๊บแล้วก็นี่
นี่เวลาบุกอ่ะมันจะบุก5คนเกมบุกของผมจะเป็นประมาณนี้แล้วส่วนในเรื่องของฟูลแบ็คผมก็จะเติมขึ้นมาประมาณนี้นี่คือเกมบุกของผมแต่เวลาเกมรับล่ะเกมรับของผมจะเป็นอย่างนี้รูปแบบเกมรับของผมจะลงมาตรงนี้นี่คือเกมรับของผมก็จะลงมาอย่างนี้ลาเล่นนะนี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมจะบอกว่าเวลาสร้างเกมอะเวลาสร้างแผนการเล่นอะให้มันสมดุลไปด้วยกันนะครับให้มันสอดคล้องไปด้วยกันนะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะแผนขอตั้งชื่อคลิปเลยว่าเป็นคลิปเปิดตัวแผนฤดูกาลที่2ละกันเนาะเพื่อคุณจะได้เห็นไอเดียในการทำแผนของผมเพราะว่าบางทีเราอะเวลาทำแผนอะเราต้องไปวิเคราะห์อีกนะว่าแผนที่ทำเรามีไอเดียประมาณเนี้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือการที่คุณเนี่ยเลือกที่จะไปเตะกระชับมิตรนั่นเองนี่ผมเตะกระชับมิตรกับ AS โมนาโกทีมสำรองก็คือเป็นทีม U23 เนาะแต่เป็นทีม U23 ที่ผมว่าก็เก่งนะสำหรับโมนาโกอ่ะทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่ละแล้วก็มาลองเล่นในทีมที่เป็นระดับเดียวๆกันบ้างก็คือในเรื่องของเชสเตอร์ฟิลด์เชสเตอร์ฟิลด์เนี่ยคือทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะผมก็เคยพลาดท่าเสมอหรืออะไรสักอย่างมาเดี๋ยวดูก่อนสิเนี่ยเคยพลาดท่าแพ้เข้ามาเหมือนกันแพ้คาบ้านด้วยแล้วก็อีกนัดนึงก็มาชนะเขาได้แค่ 1-0 ในบ้านของเขาค่อนข้างที่จะหืดหอบเหมือนกันนะเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเอาทีมที่เล่นได้ค่อนข้างที่จะดีอ่ะมาเจอกันหน่อยแล้วก็เนี่ยเฟลลี่ผลสรุปมันก็ออกมาเนี่ย 5-1 กองหน้าผมก็ยังยิงนะแต่สิ่งที่มีแตกต่างกันก็คือการมีส่วนร่วมเล่นนะฮะเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าโอกาสการทำประตูของผมเนี่ยมันอยู่ที่ 31% ไอ้31ครั้งเนาะตรงกรอบอยู่ที่14ครั้งการครองบอลก็ยังคงทำได้ดีอันนี้คือเจอทีมระดับใกล้เคียงกันเนาะแล้วก็การอุดการโจมตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยและผมไม่ได้เสียฟาวอะไรเยอะแยะมากมายใบเหลืองฝั่งเขากลายเป็นคนที่เสียซะมากกว่าด้วยซ้ำผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคนะแล้วมาดูในส่วนของโมนาโกกันบ้างในเรื่องของโมนาโกก็คือกองหน้าคนเดียวเนาะเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าการทำประตูของเขาเนี่ยมัน7ครั้งแล้วก็เข้ากรอบแค่1แต่การทำประตูของผมเนี่ยมันมีโอกาสทั้ง23ครั้งและมีโอกาสเข้ากรอบ8ครั้งเป็นประตู3ครั้งการทำฟาวล์ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแล้วก็การครองบอลแต่คุณจะเห็นว่าเนี่ยเรตติ้งของเขาอะในส่วนของกองหลังอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีถูกไหมเพราะว่ามันเกิดการโดนเจาะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆและกองหน้าเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ดีเพราะบอลไปไม่ถึงกลับเป็นปีกแล้วก็ในส่วนตรงกลางมากกว่าที่จะทำได้ดีเนาะเพราะกองกลางเขามีเบ็ดเสร็จก็5คนเนี่ยฮะเวลาเราสร้างแผนมาเราก็ต้องทดสอบใช่ไหมทดสอบแล้วก็มาดูว่ามันส่งผลอะไรบ้างแล้วก็พูดง่ายๆว่าวิเคราะห์ฮะว่าเวลาปรับประมาณเนี้ยมันดียังไงบ้างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้แหละที่จะช่วยสร้างแผนการเล่นให้กับพวกคุณผู้ชมได้โอเคสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วฮะเป็นการเปิดตัวสำหรับแผนการเล่นในฤดูกาลที่2แล้วก็คุณจะได้เห็นแผนการเล่นนี้ในนัดชิงชนะเลิศกับบาเน็ตครับผมซึ่งอีก8วันแล้วผมจะมาอัดวิดีโอให้ดูกันอีกทีว่าผมจะได้แชมป์ถ้วยใบที่2หรือเปล่าเพราะผมได้ถ้วยนี้ไปแล้วใช่ไหมเหลืออีกถ้วยนี้ตกรอบไปละมาเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะฮะสำหรับ EP นี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันมาอัดวิดีโอให้ทุกๆคนหายคิดถึงแล้วก็มีคำถามมีอะไรสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมได้ที่แฟนเพจทาง Facebook ได้เลยนะฮะผมจะพยายามตอบให้อย่างสุดความสามารถเลย
เพื่อนๆหลายคนเองก็อินบอกมาผมก็จะพยายามตอบให้เข้าใจให้เกิดอะไรสักอย่างมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะใช่ไหมการที่คุณจะมาปรึกษาหรือมาพูดคุยกันเนาะผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับผมเองแล้วก็ทางช่องด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ขอขอบคุณมากครับ